นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ครั้งที่4/2564พิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ครอบคลุมด้านการปกครองภาษีและสังคมโดยคณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการทางปกครองมาตรการทางภาษีและมาตรการสังคมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์อีกทั้งสนับสนุนการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีการประสานกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำแต่ละกระทรวงอย่างใกล้ชิด